สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันนะคะในรายการเช็คหุ้นพูดคุยกับ CEO ค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกับธุรกิจของ Listing นะคะสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือค่ะแล้วก็เพิ่งมาเป็นหุ้นน้องใหม่นะคะเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเองค่ะสำหรับบริษัทเพ็ง Listing and Capital จำกัดมหาชนนะคะซึ่งบริษัทนี้โอ้โหเป็นที่พูดถึงนะคะในหมู่ของนักลงทุนรวมถึงผู้บริโภคนะคะแล้วก็ลูกค้าเป็นอย่างมากเลยนะคะที่สำคัญค่ะดีลใหญ่นั่นก็คือการที่ธนาคารกสิกรไทยเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะคะสำหรับซินเนอร์จี้ในครั้งนี้จะเสริมศักยภาพการเติบโตให้กับทางเฮงอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงนี้ดิฉันขอเรียนเชิญคุณสุธันทิพย์พิสิทธิ์บรรทูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเฮง Leasing and Capital จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นเฮงมาร่วมพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้ด้วยนะคะคุณสุธันทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเมย์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นที่พูดถึงเลยนะคะชื่อหุ้นเฮงนะคะแล้วก็เป็นรายใหญ่ในธุรกิจสินเชื่อที่ภาคเหนือกันด้วยนะคะทีนี้ค่ะอยากทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าซะหน่อยนะคะหลังจากที่เข้ามาเป็นหุ้นน้องใหม่มาเกือบจะ1เดือนแล้วนะคะคุณทันทิพย์คะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าหลังจากเข้ามาในการลงทุนตลาดหุ้นนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะค่ะต้องเรียนว่า เราได้เข้าตลาดตั้งแต่วันที่19ตุลาคมนะคะในการทำธุรกิจของเรานะคะเราก็ยังมีการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามแผนธุรกิจที่เราวางไว้ค่ะแล้วก็ผลประกอบการในไตรมาส3ก็ออกมาอย่างที่ท่านนักลงทุนได้รับทราบนะคะว่าตัวเลขผลประกอบการของเราเนี่ยก็เป็นไปตามความคาดหมายที่ฝ่ายจัดการได้วางแผนไว้นะคะซึ่งในขณะนี้แล้วก็ทุกคนก็คงทราบแล้วนะคะว่าบริษัทเราเนี่ยมีกำไรในไตรมาส3เนี่ยนะคะรวมกัน3ไตรมาส222ล้านบาทนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นการเทียบไตรมาสต่อไตรมาสแล้วนะคะไตรมาส3ไตรมาสเดียวเนี่ยเรากำไร113ล้านบาทเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 167% นะคะแล้วก็ EPL เราก็ยังอยู่ในระดับที่ 3.7% นะคะแตกต่างจากไตรมาส2เล็กน้อยเท่านั้นเองอะค่ะค่ะอันนี้ก็คือผลงานของเราในไตรมาส3ค่ะยอดสินเชื่อของเราก็สามารถเพิ่มขึ้นเป็น 8,700 ล้านบาทแล้วนะคะใกล้เคียงกับเป้าปีของเราแล้วค่ะค่ะถือว่าเป็นตัวเลขที่เป็นที่น่าพึงพอใจกับทางทีมผู้บริหารโดยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแผนการสร้างการเติบโตหลังจากนี้ของทางเฮงจะเป็นยังไงบ้างคะค่ะแผนในการเติบโตของเรานะคะก็ยังเป็นไปตามแผนเดิมที่เราได้แจ้งในไฟลิ่งกับนักลงทุนแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์นะคะว่าเราก็จะมีแผนที่จะเติบโตในธุรกิจหลักของเรานะคะสินเชื่อของเรานี่นะคะมี5ตัวนะคะเป็นสินเชื่อที่เรามีพอร์ตใหญ่นะคะเนื่องจากเราทำมานานก็คือสินเชื่อเช่าซื้อค่ะแล้วก็มีสินเชื่อจำนำทะเบียนรถซึ่งเราได้รับอนุญาตในปี62นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เพิ่มความหลากหลายของประเภทหลักประกันของเราโดยเป็นการสินเชื่อจำนำบ้านและที่ดินนะคะแล้วก็เราก็มีสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันค่ะถ้าเราเทียบสัดส่วนของสินเชื่อที่มีหลักประกันกับไม่มีหลักประกันนะคะในไตรมาส3นี้เราสรุปได้ว่าเรามีสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน 7% นะคะแล้วที่เหลือ 93% ก็ยังเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันอยู่ค่ะในสินเชื่อที่เป็นหลักประกันมีหลักประกันนะคะก็จะเป็นสินเชื่อเช่าซื้อนะคะประมาณ 62% นะคะแล้วก็เป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ 30% นะคะแล้วก็สินเชื่ออีกก้อนที่เป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกันก้อนใหญ่ของเราก็คือสินเชื่อ Nano Finance ค่ะซึ่งมีประมาณ 6% ค่ะที่เหลืออีก2 product ก็มีสัดส่วนประมาณ 1% เศษๆเท่านั้นนอกจากการทำสินเชื่อแล้วก็มี product อีกอันนึงก็คือการเป็นในหน้าขายประกันวินาศภัยกับในหน้าประกันชีวิตนะคะซึ่งตัวเลขทั้งหมดนี้นะคะก็มีตัวเลขการเติบโตเป็นไปตามแผนธุรกิจที่เรากำหนดไว้ค่ะค่ะเป็นไปตามแผนที่ทางผู้บริหารนะคะได้แจ้งกับนักลงทุนตั้งแต่ในช่วง IPO จนถึงหลังจากที่ระดมทุนเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้ทำตามแผนที่วางเอาไว้ตั้งแต่ในช่วงที่เหลือของปีนี้เป็นต้นไปด้วยนะคะทีนี้ค่ะอยากจะทราบดีลล่าสุดเลยนะคะที่ทางธนาคารกสิกรไทยเข้ามาถือหุ้นค่ะอยากทราบขั้นตอนดีเทลค่ะเป็นยังไงบ้างคะในช่วงการที่ธนาคารกสิกรไทยได้ตัดสินใจในการเข้ามาถือหุ้นบริษัทของเราค่ะค่ะกสิกรไทยเนี่ยนะคะก็ตัดสินใจที่มาถือหุ้น 10% จากผู้ถือหุ้นของเราเนี่ยนะคะในช่วงใกล้ๆกับที่เราจะ IPO นะคะประมาณ1เดือนเสร็จๆก่อนหน้านั้นนะคะระหว่างนี้นะคะเรายังอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยกัน
พราะเวลาผ่านไปยังไม่ถึง2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพูดคุยกันก็ยังไม่ออกมาเป็นรูปร่างที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ต้องขออนุญาตเรียนว่าถ้าเรามีรายละเอียดของการคุยกันที่ชัดเจนแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนำมาแจ้งให้กับนักลงทุนทราบค่ะแต่สิ่งที่เราคาดหวังเลยนะคะว่าการที่มีเกษตรกรมาถือหุ้นกับเรา 10% เนี่ยนะคะจะทำให้เรามีความแข็งแกร่งอย่างน้อยความแข็งแกร่งในเรื่องของฐานะการเงินนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะคุยกับเจ้าหนี้ต่างๆนี่นะคะอย่างน้อยเราก็มีแบงค์ใหญ่ถือหุ้นเรา 10% แบ็กอัพเราอยู่นะคะเขาเป็นเจ้าหนี้หลักของเราด้วยแล้วก็แต่เราก็ยังมีความประสงค์ที่จะหาสถาบันการเงินต่างๆมาดูแลซัพพอร์ตการเจริญเติบโตของเราค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีลนะคะที่ก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับทางทีมผู้บริหารนะคะทั้งฝั่งของธนาคารกสิกรไทยด้วยรวมถึงทางฝั่งของหุ้นแห่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นักลงทุนก็มีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นนะคะที่มีสถาบันการเงินนะคะได้เข้ามาเป็นแบ็กอัพนะคะหนุนให้กับเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทีนี้ค่ะสำหรับในเรื่องของ Strategy Partner ที่เราได้ร่วมมือกันอยากจะให้มองกันเป็น Roadmap ใหญ่ๆให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นคร่าวๆก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าอยากทราบในเรื่องของ Synergy แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของแผนงานต่างๆที่อยากให้นักลงทุนรวมถึงลูกค้าผู้บริโภคนั้นได้เห็นเกี่ยวกับดีลในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะในดีลครั้งนี้นะคะอย่างที่เรียนว่าจะเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าเรามีดีลอะไรร่วมกันนะคะแต่เราได้คุยกันในเบื้องต้นนะคะว่าการที่จะจับมือทำธุรกิจร่วมกันเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าทางกสิกรเนี่ยมีฐานลูกค้า SME และฐานลูกค้ารายย่อยเยอะมากซึ่งเป็นกลุ่มนึงที่เป็นลูกค้าเป้าหมายของเราเราอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อและจำนำทะเบียนรถให้กับลูกค้ารายย่อยๆในกลุ่มลูกค้าของลูกค้าเกษตรกรเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นฐานข้อมูลอันใหญ่ซึ่งคิดว่าเมื่อเราตกลงกันได้ในรูปแบบการทำงานแล้วก็เพื่อที่ให้ต่างคนต่างมีความมั่นใจในเรื่องของการรักษาข้อมูลภายในของแต่ตามนโยบายของแต่ละบริษัทเรื่อง data privacy ต่างๆเพราะว่าปีนี้ก็จะเป็นปีที่ต้องมีการ implement เรื่องพวกนี้เยอะค่ะในทางเราและทางกสิกรเองก็กำลังมองดูว่าเราจะสามารถแชร์ข้อมูลทำธุรกิจอะไรร่วมกันได้โดยที่ทุกคนก็ยังสามารถทำภายใต้กรอบธุรกิจของตัวเองและความรับผิดชอบของตัวเองต่อไปได้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งในเรื่องของการขยายฐานลูกค้าเนี่ยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นมองเรื่องของการที่เราคงได้รับการอนุเคราะห์แล้วก็ให้การสนับสนุนให้คำแนะนำในเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆในการทำธุรกิจเพราะว่ากสิกรเนี่ยนะคะก็เป็นแบงค์ใหญ่นะคะมีความพร้อมในเรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์มทางด้านไอทีต่างๆอย่างมากมายนะคะซึ่งในส่วนนี้เราคิดว่าเราก็อาจจะได้อันนี้สมจากการที่เราร่วมทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ข้าจะแนะนำอะไรแล้วก็แชร์อะไรบางอย่างให้เราได้นะคะในส่วนที่เราคุยกันเบื้องต้นนั่นนะคะอีกส่วนหนึ่งที่มองในธุรกิจที่ดูเหมือนคล้ายกันแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำเหมือนกันคือบริษัทกสิกรค่ะแบงก์กสิกรมีบริษัทลูกค่ะที่เป็นบริษัทที่ทำลิสซิ่งอะค่ะคือเคลิสซิ่งเนี่ยนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเคลิสซิ่งเนี่ยนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ของเขาทั้งหมดจะเป็นลูกค้ารถใหม่อะค่ะนะคะวันนั้นเราก็ได้คุยกันกับทางเคลิสซิ่งว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนอย่างไรที่เราจะมาทำธุรกิจต่อเนื่องเสริมซึ่งกันและกันเพราะว่าเราทำรถเก่านะคะรถเก่าของเราเนี่ยเราเล้นรถเก่าที่อายุ10ปีขึ้นไปนะคะในขณะที่เคลิสซิ่งเนี่ยรถของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่หมดรอบแรกหรือว่ารอบการจะต่อเป็นรอบ2ในรูปของการจำนำทะเบียนรถเนี่ยยังมีจำนวนไม่มากแล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงว่าในโซลูชันนี้จะทำยังไงทำอย่างไรกันนะคะแต่เราก็เพียงแต่บอกว่าถ้าลูกค้าอยากจะออกไปในกลุ่มนอนแบงค์เนี่ยนะคะก็อยากจะให้เขารีเฟอร์มาให้เราซึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทพูดเป็นส่วนเป็นบริษัทที่เคแบงค์ถือหุ้นแล้วส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็อันนี้ก็ดูเหมือนว่าคุยกันแล้วก็ดูเหมือนจะมีทางออกร่วมกันได้อะค่ะเพียงแต่ว่ายังไม่ฟิกเกอร์เอาว่าจะทำกันยังไงแค่ไหนแล้วก็การมองเรื่องผลตอบแทนต่างตอบแทนจะทำไงต่อค่ะตอนนี้จริงๆก็อาจจะเร็วเกินไปที่จะบอกอะค่ะว่าเราจะทำอะไรกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่เราคิดว่าการที่เรามีกสิกรมาถือหุ้นเรา 10% นะคะเราเชื่อในเรื่องว่าซินเนอร์จี้เนี่ยต้องมีมาแน่นอนเพราะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆตัดสินใจกันช้านะคะแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าเดียมฟังมาจากทาง KBank เองก็ดีฟังมาจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นฟาวเดอร์ของเราเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาได้คุยกันมานานพอสมควรแล้วหลายปีแล้วเหมือนกันแหละแต่ก็ยังไม่ได้ตกตะกอนว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนในขณะนี้นี่ก็มองว่าหลายๆคนก็เริ่มมองหาซินเนอร์จี้ค่ะ
แบงก์ต่างๆก็ดูพาร์ทเนอร์ดูคนทำธุรกิจที่จะมาช่วยทำให้ต่างคนต่างเติบโตไปด้วยกันได้นะคะตอนนี้ก็เลยเป็นจังหวะหนึ่งที่คิดว่ากสิกรก็อาจจะมองเห็นว่าก็ควรจะ take action สักทีอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นรอบที่เรามองเขาอยู่แล้วเราก็คาดหวังจากเขานะคะแต่ว่าวันนี้ทางพูดถึงหุ้นคือทางเคแบงค์เนี่ยพูดกับเรายังไม่มากนะพี่ก็เลยไม่อยากจะคุยว่าเราได้คุยอะไรกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราก็รอแล้วเราก็ให้เกียรติที่จะให้เขาเป็นคนแถลงด้วยนะคะค่ะได้ค่ะนี่ก็ถือว่าชัดเจนมากเลยนะคะสำหรับทางนักลงทุนเองที่อยากจะทราบนะคะเกี่ยวกับโรดแมปภาพกว้างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งซินเนอร์จี้ในครั้งนี้การขยายฐานลูกค้าก็ถือว่าเป็นคีย์ที่สำคัญรวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆในการทำธุรกิจก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญเลยนะคะเป็นสื่อกลางที่ทำให้เรื่องของธุรกิจลีสซิ่งเนี่ยได้เข้าถึงผู้บริโภคที่จะใช้บริการของเรามากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ค่ะเราได้มองฐานของเรายังไงคะโดยเฉพาะในเรื่องของลูกค้ารักษาลูกค้าเดิมยังไงรวมไปถึงลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆของเราเรามีการตั้งเป้ามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะค่ะค่ะคือเรารักษาต้องเรียนนะคะว่าฐานใหญ่ของเราฐานลูกค้าใหญ่ของเราเนี่ยนะคะประมาณ 40% เนี่ยตอนนี้เป็นลูกค้าอยู่ในทางภาคเหนือในช่วง2ปีที่ผ่านมานี่เราขยายลูกค้าของเราเนี่ยนะคะขยายสาขาเราออกมาในภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือภาคอีสานของเราเนี่ยนะคะอย่างเป็นกิจลักษณะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าลูกค้าของเราเนี่ยนะคะจะไม่อยู่ที่ภาคเหนือต่อไปแล้วเราจะให้ความสำคัญกับลูกค้าในทุกภูมิภาคที่เราไปถึงนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในปีนี้ปีหน้าเนี่ยนะคะเราคิดว่าฐานลูกค้าใหญ่ของเราเนี่ยจะต้องmove มาอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นนะคะจากแผนการขยายสาขาของเราค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะธุรกิจของเราเนี่ยนะคะบนลูกค้าบนสาขาเดิมแล้วก็ เพิ่มความหลากหลายแล้วเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็ปรับกระบวนการกติกาวิธีพิจารณาสินเชื่อของเราให้มันมีความรวดเร็วแล้วก็มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยแล้วก็เปิด product ที่ทำให้เราเห็นว่าเป็น product ที่เรารับได้ความเสี่ยงน้อยแต่ว่าในอดีตเรายังไม่ได้ทำนะคะก็จะทำให้ลูกค้าทางที่อยู่ในพื้นที่ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะคะสามารถขยายความต้องการหรือขยายพอร์ตกับเราได้มากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะการที่เรามีแผนจะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีกเป็น830สาขาในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะสาขาใหม่ๆทั้งหมดที่เราจะเปิดเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวที่จะทำให้เรามีพอร์ตสินเชื่อที่เติบโตขึ้นแล้วพอร์ตที่เราจะเปิดบนสาขาใหม่ๆเนี่ยนะคะต้องเรียนว่าเป็นพอร์ตที่เราเป็นพอร์ตใหม่ของเราเพราะว่าเราก็จะเนื่องจากที่ตั้งสาขาของเราแต่ละสาขาเนี่ยนะคะก็จะมีความห่างกันประมาณ 30-50 กิโลเมตรเพราะนั้นโอกาสที่สาขาใหม่จะไปแย่งลูกค้าจากสาขาเก่าเนี่ยก็จะเหมือนกับบางบริษัทนี่ก็อาจจะมีน้อยลงเพราะนั้นสาขาใหม่ที่เราไปเราก็จะได้ลูกค้าใหม่จริงๆของเราสาขาเก่าที่มีอยู่เขาก็ต้องยังมีฐานลูกค้าเก่าที่เขาจะต้องหากินได้อีกเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้เป็นกลยุทธ์ในการเติบโตของเรานะคะว่าการเปิดสาขาสำหรับเราซึ่งเป็นบริษัทขณะนี้เรามีสาขาแค่489สาขาเนี่ยนะคะจะมีสาขาใหม่เพิ่มขึ้นอีก300กว่าสาขาเป็น830สาขาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำได้ไม่ได้ยากลำบากแล้วแผนการขยายสาขาของเราเนี่ยนะคะแล้วก็จะขยายสาขาแบบใหญ่แมงมุมอะค่ะเพิ่มกระเถิบจากเซ็นเตอร์ของเราออกไปนะคะค่อยๆกระจายออกไปค่อยๆกระจายออกไปเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคนของเราแล้วก็ความเป็นส่วนของการบริหารความเสี่ยงนะคะเพื่อที่จะให้เรารู้จักแอเรียที่เราไปนะคะไม่ใช่แบบว่าจากภาคเหนือวิ่งไปทางภาคใต้โดยยังไม่รู้ว่าทางภาคใต้เป็นอะไรยังไงเพราะว่าเราสามารถรู้ได้จากภาพแมกโรแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการทำงานจริงๆเราต้องไปอยู่ไปกินตรงนั้นให้เห็นอินไซต์ของตรงพื้นที่ที่เราจะไปเปิดสาขาดังรูปแบบการเปิดสาขาในวันนี้เราก็จะเปิดแบบค่อยเป็นค่อยไปจากพื้นที่ที่เรามีจุดแน่นอยู่แล้วขยายออกไปทีละ30-50สาขานะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้ว่าพอร์ตสินเชื่อของเราเนี่ยนะคะก็จะมีคุณภาพด้วยค่ะค่ะก็อย่างที่คุณชาญทิพย์ได้แจ้งเลยนะคะว่าพอสินเชื่อรวมของเราณปัจจุบันก็แตะมาแล้ว 8,700 กับอีก9ล้านบาทนะคะก็ถือว่าใกล้เคียงกับสิ่งที่ทางผู้บริหารได้มีการตั้งเป้าเอาไว้นะคะยิ่งเรามีความมุ่งมั่นในการจะขยายสาขาต่อปีเนี่ยก็ประมาณ 30-50 สาขาใช่ไหมคะที่จะไปจนถึง130สาขาด้วยกันค่ะเราจะเปิดสาขาต่อปีเนี่ยนะคะประมาณ 30% ของสาขาเดิมที่มี
พราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยนะคะเราจะเปิดปีหน้าคือปี65เนี่ยนะคะเราจะเปิดประมาณ150สาขาค่ะแล้วปี66เราจะเปิดประมาณ190สาขาที่พี่ยิ้มพูดตัวเลขกลมๆนะคะไม่ได้พูดเป็นเศษๆนะคะประมาณนี้ค่ะ150กับ190รวมแล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะอีก2ปีข้างหน้าเราจะมี830สาขาค่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นรถแมปนะคะในช่วง2ปีข้างหน้า830สาขาเชื่อว่านักลงทุนก็มีความเชื่อมั่นในแง่ของการขยายพอร์ตสินเชื่อรวมไปถึงการขยายสาขาของทางเห็งด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้มากันที่เรื่องนโยบายเกี่ยวกับการกำกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยค่ะอันนี้ถือว่ามันมีผลกระทบกับธุรกิจของเรามากน้อยแค่ไหนคะค่ะเราถ้านักลงทุนมองเผินๆนะคะก็จะคิดว่าเราเนี่ยอาจจะถูกกระทบจากมาตรการลดดอกเบี้ยของสคบเนี่ยนะคะเพราะว่าพอร์ตส่วนใหญ่ของเราณวันนี้อีเวนต์วันนี้เนี่ยนะคะพอร์ตส่วนใหญ่ของเรายังเป็นพอร์ตเช่าซื้อนะคะและที่สคบมาดูจะบอกว่าจะมาดูแลควบคุมอัตราดอกเบี้ยของธุรกิจเช่าซื้อนะคะแต่ต้องเรียนว่าพอร์ตของเราเนี่ยนะคะเราเป็นพอร์ตเช่าซื้อซึ่งมีลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเป็นลูกค้ารถใหญ่นะคะไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นรถปิกอัพรถยนต์นั่งหรือว่ารถใหญ่ที่เป็นรถที่ใช้ในงานต่างๆนะคะซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่เรากำหนดกับลูกค้ากลุ่มเช่าซื้อของเราตั้งแต่ที่เราทำผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เรามีพอร์ตประมาณ 62% ของพอร์ตรวมของเราเนี่ยนะคะอัตราดอกเบี้ยที่เราเก็บกับลูกค้าของเราเนี่ยนะคะ อยู่ในอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับที่ทางสคบกำหนดอยู่แล้วคือบางรายล่ะจะเก็บ16เราคิดเป็น EIR นะถ้าพูดถึง EIR เนี่ยบางรายเราจะมี EIR ที่ประมาณ 16% แต่ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ประมาณ 14-15% เพราะนั้นเนี่ยในพอร์ตส่วนนี้เราคิดว่าจะไม่ได้ถูกกระทบแล้วยิ่งเป็นถ้าเป็นพอร์ตลูกค้าเก่านี่พี่คิดว่าสคบไม่ทำมาตรการย้อนหลังอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นพอร์ตนี้ก็ยังจะเติบโตต่อไปได้ค่ะส่วนเมื่อสคบมากำหนดอัตราดอกเบี้ยถ้าประกาศออกมาเป็นผลบังคับใช้จริงๆเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่คิดว่าจะกระทบเยอะก็คือน่าจะเป็นกระทบพอร์ตรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งทางพอร์ตมอเตอร์ไซค์นี่เขาอาจจะคิดอัตราดอกเบี้ยกันค่อนข้างสูงนะคะ EIR จะเกิน 20% นะคะในส่วนของเราเนี่ยนะคะวันนี้เรามีอยู่ประมาณแค่ 3-4% ของพอร์ตของเราเท่านั้นเองนะคะก็เป็นเรื่องที่คิดว่าเราก็คงต้องปรับตัวแล้วในธุรกิจเช่าซื้อเนี่ยค่ะเราก็คิดว่าเรามีพันธมิตรที่รู้จักลูกค้ากับเรามีพันธมิตร 5,000 กว่ารายนี่นะคะที่สามารถแนะนำลูกค้ามาให้เรา เวลาที่เขาอยากจะซื้อรถกับเต็นท์รถเนี่ยนะคะเต็นท์รถก็จะต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้คนอาจจะเล่นน้อยลงนะคะเพราะว่าคู่แข่งรายอื่นๆเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะคิดดอกเบี้ยแพงแต่ดอกเบี้ยของเราเนี่ยเป็นดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ส่งให้เราแล้วโอกาสที่จะผ่านการพิจารณาจากเราแล้วก็ด้วยตาดอกเบี้ยที่เป็นไปตามที่สคบกำหนดก็จะมีมากขึ้นนะคะเราก็เชื่อว่านี่ก็กลับเป็นโอกาสที่อาจจะทำให้เราได้ลูกค้าเช่าซื้ออีกก้อนหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะคะในขณะเดียวกันธุรกิจจำนำทะเบียนรถค่ะเป็นธุรกิจเป้าหมายหลักของเราที่เราจะทำมากขึ้นนะคะอย่างที่เราแจ้งในไฟลิ่งแล้วก็เราได้ดำเนินการตามแผนธุรกิจของเรามาตั้งแต่ปี2562แล้วนะคะว่าสัดส่วนของการทำธุรกิจจำนำทะเบียนรถเนี่ยนะคะจะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะคะเมื่อไตรมาส3สัดส่วนนี้มีประมาณ 27% นะคะพอไตรมาส4ทั่วผิดค่ะเมื่อไตรมาส2เนี่ยนะคะสัดส่วนของธุรกิจจำนำทะเบียนรถเรามีประมาณแค่ 27% นะคะแต่ว่าพอจบไตรมาส3นะคะสัดส่วนของการทำธุรกิจจำนำทะเบียนรถเนี่ยค่ะเราเกือบ 30% แล้วนะคะ 29% เสร็จๆแล้วเราคิดว่าในไตรมาสที่4เนี่ยนะสัดส่วนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นแล้วด้วยแผนธุรกิจของเราคิดว่าปีหน้าเนี่ยนะคะทั้งปีเนี่ยค่ะเราจะพยายามเพิ่มสัดส่วนของการทำจำนำทะเบียนรถจาก 30% นะวันนี้ขึ้นมาเป็น 50% ของพอร์ตของเรานะคะซึ่งก็จะแก้ปัญหาในเรื่องของการทำให้อัตราผลตอบแทนของบริษัทของเราดีขึ้นเนื่องจากว่าธุรกิจจำนำทะเบียนรถเนี่ยนะคะเราได้ยิวมากกว่านะคะ EIR เราก็จะสูงกว่าธุรกิจเช่าซื้อเล็กน้อยอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะค่ะนี่ก็เป็นค่ะถือว่าเป็นกลยุทธ์ของเราด้วยเลยนะคะที่ต
ดอกเบี้ยของเราเนี่ยใกล้เคียงกับตลาดการที่เราจะได้ลูกค้าเข้ามาอยู่ในพอร์ตของเราก็ถือว่ามีมากยิ่งขึ้นกลายเป็นโอกาสที่ดีของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ค่ะสำหรับเรื่องของการสโคปเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้นะคะโอเคเมื่อสักครู่คุณสาธิตแจ้งว่ามันจะกระทบต่อเรื่องของพอร์ตมอเตอร์ไซค์นะคะทีนี้เรามีการวางแผนหรือว่าจัดการแก้ไขตรงพอร์ตนี้ยังไงบ้างคะค่ะเพราะพอร์ตมอเตอร์ไซค์ของเรานะวันนี้เนี่ยน้อยมากอยู่แล้วนะคะเราก็รอประกาศที่ชัดเจนของของสคบนะคะว่าท่านจะทำยังไงเพราะว่าเข้าใจว่ายังเป็นการเขาเรียกว่าโยนหินถามทางอยู่แล้วเราคิดว่าในประกาศอันนี้ของสคบเนี่ยนะคะอาจจะยังต้องคิดอีกเยอะเพราะว่าธุรกิจมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะเป็นธุรกิจที่ทำกันอย่างคนที่ทำอย่างเป็นล่ำเป็นสันเนี่ยเขาก็เห็นว่าธุรกิจมันมีความเสี่ยงเยอะและทรานแซคชั่นคอสก็มหาศาลเหมือนกันเพราะว่าคันหนึ่ง 40,000 บาท 50,000 บาทนะคะแล้วก็ถ้าจะให้เก็บดอกเบี้ยเท่ากับ 15% เนี่ยมันไม่มีใครทำธุรกิจนี้ได้นะคะอันนี้ก็เราก็เชื่อว่าทางผู้ที่อยู่ในธุรกิจนี้คงต้องนำเสนอข้อมูลต่างๆให้กับทางภาคการทางสคบไปพิจารณาให้ดีครั้งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เรามองว่าทำไมมันจำเป็นที่จะต้องทบทวนนะคะแม้ว่าเรายังมีพอร์ตน้อยแต่เราก็เห็นใจเพื่อนร่วมธุรกิจของเราแล้วก็ที่สำคัญจริงๆถ้าเราบังคับให้เกิดอัตราดอกเบี้ยแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะพบว่าธุรกิจรถมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะทำยากมากขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็ในที่สุดก็คงต้องกลับไปกู้นอกระบบกันเป็นล่ำเป็นสันนะคะซึ่งน่าจะเป็นการขาดต่อเจตนารมณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็รัฐบาลที่อยากจะทำใหมนุษย์ทุกคนประชาชนไทยทุกคนสามารถเข้าสู่สถาบันการเงินที่เป็นหลักแล้วก็เป็นมาตรฐานแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้พี่ยิมก็ยังไม่คิดว่าจะมีการตัดสินใจออกมาในอัตราดอกเบี้ยที่บอกว่า EIR ต้องเท่ากันคือ 15% พี่คิดว่ามันต้องแยกแยะให้ได้ว่าความเสี่ยงมันต่างกันเยอะแล้วก็ transaction cost ต่อรายของมอเตอร์ไซค์ก็สูงกว่า transaction cost ในการทำดีลใหญ่ๆคันหนึ่ง 300,000 500,000 อะไรอย่างเงี้ยนะคะมอเตอร์ไซค์มัน 30,000 50,000 เท่านั้นเองแต่ว่าก็ใช้คนใช้วิธีการใครก็เหมือนกันระบบบัญชีระบบสำรองทุกอย่างก็ต้องใช้ในเกณฑ์เดียวกันซึ่งอันนี้พี่คิดว่าทางสคบคงจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะคะตามสิ่งที่ทางชมรมในธุรกิจของเราเนี่ยได้ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะแต่ในส่วนของเราเองเนี่ยนะคะก็มีไม่เยอะอะค่ะและถ้ามันจำเป็นจริงๆเราก็คงต้องคัดเลือกลูกค้านะคะเรายังคิดว่าเราจะทำแต่ก็คงคัดเลือกลูกค้าแล้วก็คงต้องดูเรื่อง LTV ที่ลูกค้าจะกู้เรานะคะก็คงจะกู้ได้น้อยลงลูกค้าก็ต้องเอาเงินตัวเองมามากขึ้นซึ่งคิดว่าในที่สุดลูกค้ามันจะไม่มาค่ะ ลูกค้าจะไม่มาลูกค้ายอมจ่ายแพงนิดนึงกู้คนที่เป็นระบบไปนะคะขึ้นอยู่มาเป็นทางการแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องการติดตามนี่พี่คิดว่าอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเขาต้องอยากได้ดอกเบี้ยถูกตามที่สคบจะช่วยดูแลให้แต่เขาจะกู้ไม่ได้พี่ว่าก็จะเป็นปัญหาของผู้กู้เป็นหลักไม่ใช่ปัญหาของเราค่ะก็ต้องในส่วนหนึ่งก็คือมาจากเรื่องของทางผู้บริโภคด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่ก็ต้องมีการตัดสินใจแต่ด้วยยังไงแล้วในกลยุทธ์ของการที่เราต้องแก้ปัญหาแล้วก็วางแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับพอร์ตมอเตอร์ไซค์เราก็ต้องรอความชัดเจนจากทางการอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นการวางรถแมพแล้วก็แผนงานของเราไว้ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทีนี้ค่ะด้วยความที่ธุรกิจเราเป็นธุรกิจ leasing นะคะก็จะมาพร้อมกับหนี้นั่นเองค่ะซึ่งทางผู้บริหารได้แจ้งเอาไว้แล้วนะคะว่าตั้งเป้าสิ้นปีเราจะคุมหนี้ NPL ให้อยู่ในระดับ 3.5% แล้วก็อย่างนึงคุณภาพของพอร์ตลูกหนี้เราก็ดีขึ้นมีการบริหารยังไงบ้างคะถึงมีพอร์ตลูกหนี้ของเราที่ดีขึ้นแบบนี้มีคุณภาพแบบนี้แล้วก็มีการรักษาในการคงเป้า NPL ไม่ให้มันสูงมากเกินไปค่ะค่ะก็ต้องเรียนว่าอย่างเงี้ยค่ะคือตั้งแต่เราจริงๆเราปรับเขาเรียกว่าปัดฝุ่นบ้านเราเนี่ยนะคะในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อนะคะเพราะว่าเราก็ทำมาบางทีเราก็เจอ NPL เยอะนะคะในช่วงที่เราขยายตัวเยอะเพราะว่าเราอาจจะมีมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อที่ยืดหยุ่นบ้างหรือว่าอ่อนไปบ้างในช่วงโควิดก็เป็นช่วงเวลาดีที่การก
ู้ยืมต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีมากเราก็มีเวลาที่จะมานั่งดูว่าเราสิ่งต่างๆที่อยู่ในบ้านเราตรงไหนเราต้องมาขยับมาปรับเปลี่ยนแล้วก็มาขันน็อตอะไรพวกนี้นะคะก็ทำให้เรามีความพร้อมที่ในการพิจารณาสินเชื่อแล้วก็อนุมัติสินเชื่อบนกฎกติกาที่เรากำหนดไว้ค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่ต้นปีอะค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยการกำหนดกฎกติกาเนี่ยนะคะเราไม่ใช่ว่าทำให้มันเข้มอย่างเดียวแต่เราไปดูว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ เรามีความยุ่งยากลูกค้ามีความยุ่งยากในการพิจารณาสินเชื่อแล้วก็ทำให้เขาใช้เราไม่ใช้เราเพราะว่าเราช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ปรับทั้งกระบวนการพิจารณาสินเชื่อและปรับทั้งเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อเพื่อที่จะทำให้เราสามารถทำเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อให้ถูกต้องรัดกลุ่มนะคะแต่ในขณะเดียวกันแล้วก็ไปรื้อกระบวนการที่มันทำให้เป็นเลทเทปทำให้เสียเวลาในการพิจารณาแล้วก็ข้อมูลที่ใช้อยู่มากมายนั้นไม่เป็นประโยชน์ก็ให้เอาออกไปนะคะก็ทำให้เราสามารถลีนพอเซสของการพิจารณาสินเชื่อบนปัจจัยที่เราคิดว่าเราควบคุมความเสี่ยงได้อันนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้ถ้ามาพิจารณาอัตราการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อของเราเนี่ยนะคะภาพก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเนี่ยยอดสินเชื่อที่เราบุกเข้ามาในแต่ละเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะนะคะแล้วก็คิดว่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้เป้าหมายการเติบโตตัวเลขของยอดสินเชื่อของเราในปีนี้ที่บอกว่าจะจบไม่ต่ำกว่า 8,800 ล้านเนี่ยachieve ด้วยแน่นอนเพราะวันนี้ตัวเลขแค่9เดือนแล้วก็ไป 8,700 ล้านแล้วเป็นต้นเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของการปรับกระบวนการพิจารณาสินเชื่อเพื่อให้ได้ลูกค้าที่ดีแล้วก็เป็นลูกค้าที่ได้รับความพอใจในเชิงคุณภาพนะคะในความรวดเร็วนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เราคิดว่า NPL เราจะ manage ได้เนี่ยนะคะก็ส่วนหนึ่งก็จริงๆก็เป็นมาตรการของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนกันเพราะว่าในช่วงตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยนะคะเนื่องจากโควิดเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่มีความรุนแรงนะคะแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยนะคะก็จะเซนซิทีฟต่อรายได้แล้วก็การถูกให้หยุดงานทำให้ปิดธุรกิจไปในบางช่วงแล้วก็การที่คนไม่เคลื่อนย้ายไม่ไปไหนร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีธุรกิจลดน้อยถอยลงรายได้เพราะก็จะน้อยลงธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็มองเห็นประเด็นอันนี้เหมือนกันว่าถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติเนี่ยลูกค้าทุกรายคงจะเป็น NPL ของทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นของนำแบงก์ก็ดีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นของแบงก์ต่างๆก็ดีเพราะว่าพวกรายย่อยพวกนี้นะคะค่อนข้างเซนซิทีฟต่อรายได้และภาวะเศรษฐกิจนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีประกาศเรื่องของมาตรการโควิดเฟส3นะคะคือโควิดเฟส1และ2เนี่ยเกิดขึ้นในปีที่แล้วโควิดเฟส3เนี่ยแบงค์ชาติมาพูดในช่วงประมาณเดือนเมษาพฤษภาของปีนี้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ได้มีการพูดถึงกติกาอีกกติกาหนึ่งคือเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าให้เป็นไปตามความเหมาะสมที่ลูกค้าจะชำระหนี้ได้จริงๆและในตอนช่วงมาตรการโควิดอาจจะมีการพูดเป็นหลักการทั่วๆไปเลยว่าให้จ่ายต้น 70%ให้พักไว้ 30% นะคะแต่ว่าด้วยมาตรการแบบนี้ลูกค้าบางรายก็จะสามารถชำระได้แต่บางรายก็คิดว่าแม้กระทั่งให้จ่ายต้นแค่ 70% ก็จ่ายไม่ไหวนะคะเพราะนั้นพอออกจากโควิดเฟส2มาแล้วเนี่ยนะคะที่ต้น70แล้วก็บอกว่าให้จ่ายต่อแบบนี้ต่อไปเนี่ยก็อาจจะลำบากเราจะเห็นลูกค้ากลุ่มนึงในช่วงเมษาพฤษภามิถุนาซึ่งช่วงนั้นโควิดระบาดแรงมากนะคะแล้วเราเริ่มเห็นการเลย์ออฟพนักงานแล้วก็แม้กระทั่งรัฐบาลนี่ก็ประกาศว่ามีพื้นที่สีแดงที่จะต้องหยุดการทำธุรกิจให้ทุกคนอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกให้พวกนำแบงก์ต่างๆเนี่ยให้ดูแลลูกค้ากลุ่มที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเนี่ยนะคะให้มีการปรับโครงสร้างหนี้แบบที่ให้ผ่อนปลนมากที่สุดเท่าที่จะผ่อนปลนได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยลูกค้ากลุ่มนี้เนื่องจากไม่มีรายได้แล้วได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลคนละครึ่งหรือเดือนละ 3,000 บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อจุนเจือในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันของเท่านั้นเพราะนั้นในกลุ่มอย่างนี้ค่ะก็มีประกาศมาว่านี่ที่บริษัทเงินทุนบริษัทนอนแบงก์ต่างๆหรือแบงก์พันธุ์ต่างๆที่ได้ช่วยเหลือลูกค้าของตัวเองในลักษณะที่ให้ลูกค้าจ่ายได้ตามความสามารถการชำระหนี้ที่จริงๆเนี่ยนะคะเราเรียกโปรแกรมนี้ว่าการทำ PDR นะคะ
ก็ถ้าหากว่าลูกค้ารายไหนมาทำ PDR แล้วเนี่ยนะคะก็จะสามารถปรับชั้นหนี้จากเขาต้องเป็น SM อยู่แล้วเพราะว่ากลุ่มพวกนี้ต้องไม่เป็น NPL นะคะเป็น SM แล้วก็มีความล่อแหลมที่จะตกเป็น NPL เนี่ยนะคะให้มาทำปรับโครงสร้างหนี้พอปรับโครงสร้างหนี้ปุ๊บเนี่ยด้วยมาตรการประกาศเฉพาะกิจอันนี้นะคะของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็มาตรฐานบัญชีก็รองรับประกาศอันนี้ก็มีการขยับชั้นลูกหนี้กลุ่มนี้ขึ้นมาเป็นลูกหนี้ชั้น P ส่วนหนึ่งนะคะพวกที่อยู่ในโควิดชั้นหนี้เป็นยังไงก็ยังคงสเตตัสอยู่เขาก็ยังไม่ตกเป็น NPL ถ้าเข้ามาตรการโควิดเพราะนั้นเนี่ยในรูปแบบนี้พี่คิดว่าทุกคนเนี่ยนะคะทั้งนำแบงค์และแบงค์พาณิชย์ต่างๆเนี่ยต่างได้อันนี้สูงจากประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็มาตรฐานบัญชีที่ทำให้ดูว่าคุณภาพสินเชื่อของแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เลวลงตามสภาพการที่แท้จริงถ้าเราปล่อยให้ลูกค้าถ้าเราไม่ช่วยเหลือลูกค้าอะไรเลยเนี่ยนะคะเราเชื่อว่าลูกค้าส่วนใหญ่อะค่ะคงจ่ายหนี้เราไม่ได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็อาจจะต้องอยู่ในชั้นหนี้ที่ไหลก็ไม่มาเป็น NPL แล้วในธุรกิจของเราเนี่ยนะคะพอเป็น NPL แล้วเนี่ยเราโดยหลักการทั่วไปเนี่ยรถเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าทิ้งไว้นานก็จะหายทิ้งไว้นานก็จะชิ้นส่วนไม่มีอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องตามยึดตามเอามาขายประมูลนะคะแต่ด้วยประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยในฉบับนี้เนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยใช้ประกาศนี้เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าแต่ละรายนี่ยังสามารถเมนเทนเป็นลูกค้าดีไม่ติดเครดิตบูโรแล้วก็ยังมีความตั้งใจที่ชำระหนี้บริษัทหรือเจ้าหนี้ต่างๆในจำนวนที่เขาคิดว่าเขาไหวนะคะอันนี้ก็เลยทำให้ชั้นหนี้ที่จะเป็น NPL เนี่ยไม่มาเร็วอย่างที่คิดไม่มาตามนะเพราะว่าเรามีเขื่อนสกัดกั้นลูกค้ากลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งค่ะซึ่งสำหรับเราเองเราก็ทำในลักษณะนี้เช่นกันนะคะแต่สิ่งที่เราคิดว่าเราทำมากกว่าคนอื่นก็คือว่าเราเมื่อเราเอาลูกค้ากลุ่มนี้กลับมาเป็นชั้นพีส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะปกติเนี่ยการตั้งสำรองเนี่ยเขาตั้งตามชั้นนี้ค่ะว่าชั้นพีสำรองตั้ง 1% ชั้น SM อาจจะตั้ง 14-15% เนี่ยค่ะแต่เนื่องจากว่าลูกค้ากลุ่มนี้เป็นชั้น SM ตอนที่เราปรับโครงสร้างนี่เขาหลายๆคนก็อาจจะถามเราว่าเราดันมันขึ้นไปเป็นหนี้ P แล้วมันจะเป็น P จริงๆได้ไหมเดือนหน้ามันจะหล่นลงมาเป็น SM อีกไหมแล้วสำรองเราจะมีมากเพียงพอหรือเปล่าซึ่งอันนี้เป็นที่มาว่าเมื่อไตรมาส2อะค่ะเราก็เลยมีการตัดสินใจว่าเราจะต้อง management overlay ของลูกค้ากลุ่มที่เราทำปรับโครงสร้างนี้เขาขึ้นไปนะคะอย่างที่เพราะฉะนั้นตัวเลขไตรมาส2ของเรากำไรของเราถึงออกมาค่อนข้างต่ำ109ล้านบาทเพราะว่าเราแจ้งกับนักแจ้งกับตลาดซับแจ้งกับกลต.เลยว่าเราตั้งสำรองพิเศษเนี่ย144.9 ล้านบาทเพื่อรองรับกลุ่มนี้นะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยพอผลในไตรมาส3ที่ผ่านมานี่นะคะถ้ามาดูสำรองถ้ามาดูกำไรของเราเราจะรู้สึกว่ากำไรของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะนะคะส่วนหนึ่งนี่นะต้องเรียนว่าเป็นส่วนที่เราได้รีเวิร์สรายการตั้งสำรองของลูกค้าในไตรมาส2ไว้ส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อเราปรับโครงสร้างนี้เขาขึ้นเข้าไปแล้วเขาเป็นพีแล้วเนี่ยเขาเป็นคนดีเป็นไปอย่างที่เราคาดหมายคือเมื่อเราลดอัตราผ่อนให้เขาแล้วเนี่ยเขาสามารถผ่อนได้ตามข้อตกลงอย่างน้อย3งวดติดต่อกันซึ่งเป็นเกณฑ์ในการจัดชั้นหนี้ในอดีตนะคะในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าต้องดูใจ3เดือนมาตรการใหม่ปีนี้ที่แบงค์ชาติบอกไม่ต้องดูใจชั้นนี้กับเป็นพีเลยเราก็ใช้วิธีการแบบเดิมคือดูใจเราใช้แบบผสมค่ะเอาชั้นนี้ไปเป็นชั้นพีเลยแต่ว่าการตั้งสำรองเราตั้งสำรองแบบดูใจเพื่อที่ให้คอนเซอร์เวทีฟนะคะซึ่งอันนี้เราก็เป็นอะไรที่ทำให้เราเพราะว่าเรากำลังจะเข้าตลาดใหม่เราอยากให้นักลงทุนมีความมั่นใจว่าสำรองเรามีมากเพียงพอคุณภาพนี่ของเราเนี่ยเป็นไปตามนี้งบดุลงบกำไรขาดทุนเราสะท้อนภาพระดับความเสี่ยงที่มันเหมาะสมแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะโหถือว่าเป็นการบริหารกลยุทธ์ของเราที่มีประสิทธิภาพมากเลยนะคะทำให้คุณภาพในลูกหนี้ของเราเนี่ยโอ้โหมีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไหนจะมีทั้ง NPL ที่เราก็พยายามรักษาเอาไว้ไม่พุ่งสูงเกินไปแล้วก็นับวันเนี่ยก็จะยิ่งลดลงนะคะให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นกับการลงทุนในหุ้นแห่งกันด้วยนะคะคุณท่านทิพย์ขาอยากจะให้ทิ้งท้ายค่ะว่าเราได้มองเป้าหมายของเราอย่างไรตั้งแต่หลังเข้าตลาดมาของทั้งปี64รวมถึงปีหน้าด้วยเลยนะคะ2565เราวางแผนของเรายังไงเรามองตัวเองกับเฮงลิสซิ่งในอุตสาหกรรมของธุรกิจลิสซิ่งยังไงบ้างคะค่ะต
ต้องเรียนว่าในปี64นะคะเราคิดว่าเราสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นะคะแล้วเราคิดว่าตัวเลขยอดสินเชื่อยอดเราจะปล่อยได้ไม่ต่ำกว่า 8,800 ล้านนี่นะคะวันนี้จะต้องบวกไปได้อีกสักร้อยนึงแต่ว่าเพราะว่าวันนี้เรา 8,700 แล้วเหลือตัวเลข3เดือนนะคะแต่เอาว่า 8,800 เนี่ยบรรลุแน่นอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำกำไรเราก็เชื่อว่าคุณภาพหนี้ของเราก็ในช่วงอีก3เดือนสุดท้ายนี่นะคะก็น่าจะดีขึ้นโดยธรรมชาติของตัวลูกหนี้เก่าของเราเองแล้วในขณะเดียวกันภาวะเศรษฐกิจที่กำลังจะเปิดในลักษณะการที่เราเรียกว่าการเปิดเมืองเนี่ยนะคะก็น่าจะทำให้การที่ประชาชนทุกคนเริ่มรู้สึกคึกคักนะคะเริ่มบอกกล่าวมาจับจ่ายใช้สอยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้มีเอฟเฟกต์ต่อการหมุนเวียนของกระแสเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นแล้วก็รัฐบาลเองก็ยังให้เงินช่วยคนละครึ่งแล้วก็ยังเห็นบอกจะต่อคนละครึ่งต่อไปอีกอะไรเป็นรอบที่4อะไรอย่างเงี้ยนะคะโครงการเที่ยวด้วยกันก็ดีหรือว่ายิ่งใช้ยิ่งได้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นส่วนที่จะทำให้รายได้ของชุมชนรายได้ของประชาชนทุกคนเนี่ยมีมากขึ้นอีกเล็กน้อยซึ่งประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่จะดีขึ้นคนกล้าใช้มากขึ้นคนที่มีสตางค์อยู่แล้วก็อาจจะใช้มากขึ้นแล้วนอกจากนี้พวกเราหลายคนที่เป็นคนเขตเมืองเนี่ยนะคะที่เคย work from home อยู่ทุกวันนี้ต้องออกไปทำงานแล้วค่ะพอไปทำงานที่ออฟฟิศค่าใช้จ่ายก็ตามมาหมดนะคะตั้งแต่ค่าเดินทางค่าแท็กซี่นะคะค่าอาหารการกินต้องซื้อจากนอกบ้านนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ค่ะก็จะเป็นกระแสเงินที่จะทำให้มันหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจคนขับแท็กซี่ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นละนะคะคนแท็กซี่ที่เคยต้องมีปัญหาเอาแท็กซี่ไปคืนวันนี้ก็ต้องไปหาแท็กซี่ใหม่มาขับและอะไรนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยค่ะพี่ว่ามันก็จะทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับนอนแบงค์ของเราเนี่ยนะคะมีความต้องการใช้เงินมากขึ้นนะคะมีทำเช่าซื้อใหม่มากขึ้นคนเอารถที่มีอยู่ไปจำนำเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้มีสภาพคล่องมีเงินเพื่อจะทำให้สามารถออกไปทำงานนอกบ้านมากขึ้นนะคะแทนที่จะอยู่ในบ้านแล้วก็ประหยัดเก็บผักเก็บหญ้ากินกันเองในบ้านวันนี้ก็ต้องไปซื้อกันแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็จะทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจเริ่มขยายตัวนักท่องเที่ยวก็เริ่มเที่ยวคนไทยก็เริ่มเที่ยวภาคนู้นภาคนี้กันนะคะสายการบินก็บินมาวันหนึ่งหลายๆไฟล์กันแล้วนะคะก็อาจจะเป็นตัวที่จะกระตุ้นให้ภาพเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็ขวัญและกำลังใจในการใช้เงินของคนไทยเนี่ยดีขึ้นแล้วก็มีการใช้จ่ายมากขึ้นเพราะนั้นผลสองเด้งนะคะสำหรับพี่คิดว่าหนึ่งก็จะมีดีมานด์ในเงินกู้ของบริษัทของเรามากขึ้นนะคะนะคะสองก็คือคุณภาพสินเชื่อเราก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าเขาก็อาจจะมีสภาพคล่องเพิ่มเติมทำงานมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ชำระหนี้เราได้ตามแผนเดิมที่ตกลงกันไว้อันนี้ก็อาจจะทำให้พอร์ตเราเนี่ยนะคะโตตามแผนที่เราทำได้แล้วก็ NPL ของเราก็น่าจะอยู่ในคอนโทรลของเราการที่เราจะขยายพอร์ตสินเชื่อของเราเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้ NPL ของเราเนี่ยลดลงโดยธรรมชาติคือถ้าฐานคือเป็นตัวหาเนี่ยหนี้เสียหารด้วยยอดสินเชื่อทั้งหมดเนี่ยนะคะคือ NPL ถ้าหนี้เสียเนี่ยเรากำลังคอนโทรลว่าหนี้ใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะจะต้องไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ฐานเราก็ใหญ่ขึ้น NPL เราก็น่าจะลดลงได้ในขณะเดียวกันมาตรการช่วยปรับโครงสร้างหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศแล้วก็มาตรฐานบัญชีนะคะแต่อันนี้กำลังจะหมดไปในช่วงสิ้นปีนี้นะคะเรากำลังดูว่าธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็มาตรฐานบัญชีจะว่ายังไงเกี่ยวกับการจัดชั้นหนี้ในกรณีที่เราต้องช่วยลูกค้าเนี่ยนะคะจะทำไงต่อไปถ้ายังอยู่ในลักษณะใกล้เคียงกับของปีที่ผ่านมาเราก็เชื่อว่าคุณภาพ NPL ของเราก็จะสวยจะไม่ได้แบบหล่นพวกภาพลงไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าทุกๆคนก็คงจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่แบงค์ชาติพยายามทำให้ระบบเศรษฐกิจของไทยและของเราอยู่ได้ทุกคนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้ประวัติของทุกคนเนี่ยนะคะยังดีอยู่ไม่งั้นแน่นะก็จะหากู้จากใครก็ไม่ได้เลยต้องไปกู้นอกระบบอย่างเดียวเพราะว่าติดเครดิตบูโรหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ทำให้นักลงทุนได้เห็นความชัดเจนภาพการดำเนินธุรกิจของเราที่เราเน้นให้ภาพของคุณภาพหนี้นะคะแล้วก็คุณภาพสินเชื่อของเราเนี่ยยังเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะซึ่งก็มันจะสะท้อนออกมาทั้งในรายได้กำไรรวมถึงผลการเงินของเราในช่วงของปีนี้จนถึงระยะยาวกันไปเลยนะคะในช่วง 3-5 ปีข้างหน้านะคะวันนี้ทางรายการเช็คหุ้นพูดคุยกับ CEO นั้นต้องขอบ
พระคุณคุณสุธานทิพย์มากเลยนะคะที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็เป็นตัวแทนที่จะสะท้อนถึงการเติบโตในธุรกิจของทางบริษัทเฮงลิสซิ่งแอนด์แคปิตอลจำกัดมหาชนนะคะเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าขอเรียนเชิญคุณสุธานทิพย์มาร่วมให้ข้อมูลกับเราใหม่นะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมคะนี่คือภาพรวมการเงินธุรกิจนะคะแล้วก็คีย์สำคัญนั่นก็คือสิ่งที่นักลงทุนต้องตามกันต่อค่ะนั่นก็คือธนาคารกสิกรไทยที่เข้ามาถือหุ้นนะคะ strategy ในครั้งนี้เราจะเห็นได้ทั้งเรื่องของการขายฐานลูกค้าและการทำแพลตฟอร์มการทำธุรกิจต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ยังไงแล้วค่ะเรายังมีอีกภาพรวมรวมไปถึงอีกหลายเซสชั่นนะคะที่เราจะร่วมพูดคุยกับทางผู้บริหารกันต่อเกี่ยวกับศักยภาพในการเติบโตรวมถึงการรักษาความแข็งแกร่งของเรานั้นจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันในเทปต่อไปด้วยนะคะวันนี้รายการเช็คหุ้นพูดคุยกับ CEO หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ